เส้นกับอารมณ์ภาพลักษณะของเส้นจะให้ความรู้สึกในการชมภาพทําให้ภาพที่ได้เนี่ยมีความรู้สึกที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเส้นที่อยู่ในภาพเส้นในแนวตั้งหรือว่าแนวดิ่งตั้งฉากกับพื้นเนี่ยจะให้ความรู้สึกถึงความสูงนะครับความเด่นเป็นสง่ามีความมั่นคงมีความแข็งแรงหนักแน่นส่วนเส้นในแนวนอนนะครับในแนวราบจะให้ความรู้สึกถึงความกว้างนะครับความสงบความราบเรียบ ความนิ่งนะครับดูแล้วผ่อนคลายส่วนเส้นในแนวเฉียงหรือว่าเส้นในแนวนทะยางมุมเนี่ยจะให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวมีความรวดเร็วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นคงถ้าเป็นเส้นหยักหรือว่าเส้นซิกแซกแบบสลับพันปานะฮะจะให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวอย่างเป็นจังหวะแล้วก็มีระเบียบส่วนที่เป็นเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งในภาพเป็นลอนขึ้นหรือว่าเส้นโค้งที่เป็นรูปตัว S ออะไรพวกนี้จะให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหว ครับถ้าเราดูเราจะรู้สึกว่ามีการเคลื่อนที่มีการเคลื่อนไหวมีความต่อเนื่องแล้วก็มีความสุภาพอ่อนโยนดูแล้วภาพจะดูซอฟต์ดูนุ่มนวลมาดูตัวอย่าง นะครับในภาพนี้เป็นอาคารที่มีเสาขนาดใหญ่นะตั้งฉากกับพื้นถ้าเทียบกับขนาดคนแล้วเนี่ยสานี้มีขนาดใหญ่มากพอดูภาพปุ๊บเราจะรู้สึกถึงความสูงแล้วก็มีความมั่นคงแข็งแรงความหนักแน่นนะครับถ้าดูตามภาพนี้ครับนี่คือเส้นในแนวดิ่งส่วนภาพนี้นะจุดเด่นก็คือพระพุทธรูปที่อยู่ตรงกลางก็มีเส้นตรงเส้นโคง้งส่วนทางซ้ายทางขวาเนี่ยมีเส้นของระเบียงทางเดินที่เป็นชั้นๆนะชั้นสองชั้นสามชั้น 4. สี่เส้นทุกเส้นเนี่ยจะลากในแนวเฉียงเข้าหา จุดตูนกลางเป็นการเสริมให้จุดเด่นในภาพคือระพทรูปดูเด่นขึ้นเน้นจุดเด่นให้เด่นชัดมากขึ้นภาพนี้เป็นทานน้ำที่อุทยานคัร์นส์ประเทศจีนอยู่ในเขตปกครองตอนเอง ทางตอนเหนือสุดของประเทศจีนเนี่ยต็ที่เบตดูในภาพนี้แล้วเราจะรู้สึกถึงความนุ่มนวลนะถ้าเทียบกับว่าเป็นภาพลำธารที่เป็นเส้นตรงกับภาพนี้ที่ลำธารเนี่ยมีสระโคง้งไปโค้งมาเป็นรูปตัวเอสจะดูนุ่มนวลสวยงามมากกว่าหรือเส้นสายของนาขั้นบันไดนที่โยนหย,นยางนะครับประเทศจีนเหมือนกันภาพนี้เราจะรู้สึกถึงความนุ่มนวลอย่างชัดเจนเพราะว่าเส้นสายของนาขั้นบันไดเนี่ยจะโค้งเว้าโค้งไปโค้งมานะเป็นรูปตัวเอสดูแล้วมีความนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างเหมือนกั ท้องนาที่เป็นลูกเป็นเส้นตรงภาพนี้แนวทิวเขาก็จะมีลักษณะเป็นเส้นอาจจะมีตรงนิดหน่อยแล้วก็มีเส้นโค้งตามยอดเขาส่วนด้านล่างเนี่ยจัดองค์ประกอบภาพให้มีลำธารที่มีลักษณะโค้งเป็นรูปตัวเอสเหมือนกันจะลดความรู้สึกว่าความแข็งกระด้างของภูเขาลงไปเยอะเลยเนะดูลำภาพมีความนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นดูแลน่าสนใจมากขึ้นต้นไผ่จริงๆแล้วลำต้นเนี่ยมีลักษณะตรงนะฮะอาจจะเอียงนิดหน่อยแต่ว่าภาพนี้เนี่ยผมถ่ายด้วยเลนส์ไอหรือว่าเลนส์ตาปลานะครับเลนส์ตาปลาเนี่ยเวลาถ่ายวัตถุที่ใกล้ๆเน จะมีลักษณะโคง้งทําให้ภาพดูนุ่มนวลมากขึ้นทันที่จะเป็นภาพที่ดูแข็งกระด้างเพราะว่าลาไผ่เนี่ยมีลักษณะเป็นเส้นตรงถ่ายภาพด้วยเลนส์วิสไอหรือว่าเลนส์ตาปลาที่มีมุมรับภาพอ80องศาเส้นตรงก็จะกลายเป็นเส้นโคง้งภาพก็ดูนุ่มนวลขึ้นมาทันทีเลยนะครับ หลักความสมดุลในการถ่ายภาพมีหลักในการสร้างภาพให้ดูสวยงามอย่างหนึ่งก็คือว่าการจัดภาพให้ดูสมดุลมีอยู่2แบบแบบหนึ่งก็คือสมดุลเหมือนกันทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาอย่างภาพพวกสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยส่วนมากจะนิยมออกแบบให้ซ้ายขวาเหมือนกันทั้ง2ด้านถ้าเราถ่ายภาพในจุดที่เป็นเซนเตอร์จุดกึ่งกลางอย่างภาพนี้ถ่ายที่ตำแหน่งกึ่งกลางพอดีนะของเจดีทางซ้ายทางขวาเนี่ยจะเท่ากันภาพก็จะดูแล้วสมดุลไม่หนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งหรือว่า อย่างพระพุทธรูปในโบสถ์ส่วนมากก็จะออกแบบทางด้านตามปัตจกรรมให้ซ้ายกับขวาเนี่ยเหมือนกันพอเราถ่ายภาพตรงกลางเนี่ยภาพก็จะดูสมดุลโดยอัตโนมัติทันทีนะคภาพนี้ก็เป็นเจดีที่ประเทศพมา่าถ่ายตรงกลางเหมือนกันเห็นว่าซ้ายขวาเนี่ยสมดุลในลักษณะเหมือนกันซ้ายขวาเหมือนกันภาพนี้ก็ซ้ายขวาก็สมดุลดูบาราน์นิทัศมหารที่ประเทศอินเดียเห็นไหมครับซ้ายขวาเนี่เหมือนกันหมดทุกอย่างเลยถึงแม้ว่าทางด้านซ้ายจะมีคนอาจจะมากกว่าทางด้านขวานิดหน่อยแต่ว่าพื้นที่ของคนใน เ,เป็นส่วนน้อยซึ่งไม่ใช่ส่วนสัมพันธภาพโดยรวมแล้วซ้ายขวาเนี่ยจะเหมือนกันนะภาพก็จะดูสมดุลกันแบบเหมือนกันทั้งสองข้างซ้ายกับขวานี่ก็แบบเดียวกันนะครับถ่ายในโบสถ์นะครับซ้ายขวาก็เท่ากันอันนี้เป็นพระราชวังโพธาราที่ทิเบตซ้ายขวาอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้ถ่ายตรงตำแหน่งที่ด้านหน้ากลางตรงๆนะครับแล้วก็ตัวอาคารเนี่ยออกแบบต่างกันนิดหน่อยด้วยคือทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ว่าไม่มากคือต่างกันไม่มากทําให้ภาพยังดูสมดุลอย,อยู่ส่วนภาพนี้จะไม่เหมือนกันทั้งซ้ายทั้งขวา เพราะเป็นภาพวิวถทวทัศน์วิวธรรมชาติถ้าดูองค์ประกอบภาพโดยรวมแล้วเนี่ยในภาพนี้นะครับจะไม่หนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับเพราะว่าทางซ้ายมีภูเขาทางขวาก็มีภูเขาทางซ้ายมีถนนทางขวาก็มีถนนในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันถึงแม้ซ้ายขวาจะไม่เหมือนกันแต่ว่าน้ำหนักของโทนภาพโดยรวมเนี่ยซ้ายขวาจะไม่ต่างก,กันมากเราเรียกว่าเป็นการสมดุลแบบไม่เหมือนกันนะแต่ดูแล้วสมดุลนี่ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมเป็นภาพที่มีทิวเขาสลับซับซ้อนใหญ่บ้างเล็กบ้างถึงแม้ทางด้านขวาเนี่ยจะมีภูเขาที่อยู่ทางด้านหน้าเป็น เป็นโทนสีเข้มนะดูแล้วน้ำหนักจะมากกว่าทางด้านซ้ายแต่ว่าตรงกลางนะครับตรงกลางมีภูเขาอีกลูกหนึ่งนะที่มีขนาดไล่เลี่ยกันแต่ว่าเอียงพื้นที่ในภาพเนี่ยเอ็นเอียงไปทางด้านซ้ายทวงดุลกับภูเขาที่ทางด้านขวาทําให้ภาพดูสมดุลบาลานได้เหมือนกันภาพนี้ที่อุทยานจิวเจโกช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับใบไม้ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงครับซ้ายขวาจะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยภาพจะไม่รู้สึกว่าหนักข้างใดข้างหนึ่งนะดูแล้วมีความสมดุลภาพที่ได้ก็จะน่าดูกว่าภาพที่ดูแล้วเอ็นเป็นด้านหนึ่ง อย่างาตัวต้นซ้ายทางด้านซ้ายเนี่ยมีต้นไม้เยอะเยอะกว่าทางด้านขวายางเห็นได้ชัดก็จะดูหนักข้างนะครับแต่ว่าภาพนี้เนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวามีส่วนของพื้นที่ต้นไม้ทม้องน้ำเนี่ยในปริมาณที่ไม่แตกต่างกันมากนะครับภาพที่ได้ก็ดูสมดุลภาพนี้เป็นการพายเรือโดยใช้ขานะครับที่ประเทศพมา่าที่อินเลทะเลสาบอินเดทางด้านซ้ายเนี่ยมีคนกําลังพายเรืออยู่ใช้ขาพายเรือดูเหมือนว่าภาพจะหนักไปทางด้านซ้ายแต่ว่าทางขวาเนี่ยมีอีกคนหนึ่งกาลังพายเรือที่อยู่ห่างออกไปนะครับขนาดจะเล็กกว่าแต่ว่ามี ส่วนของก้อนเมฆท้องน้ํามาทวงดุลทําทให้ภาพดูสมดุลได้เหมือนกันคือไม่หนักไปข้างหนึ่งมากเกินไปนะครับภาพนี้เป็นแม่ค้าขายผลไม้ทางด้านซ้ายจะเห็นว่าภาพนี้แม่ค้ายืนอยู่ทางด้านซ้ายมีผลไม้อยู่ดูแลเหมือนกับว่าภาพจะหนักไปทางด้านซ้ายแต่ทางด้านขวาเนี่ยมีส่วนของอาคารมีรถยนต์สีดําที่จอดอยู่แล้วก็ผลไม้ที่อยู่ด้านหน้าที่มีพื้นที่มากกว่าทวงน้ําหนักให้ซ้ายกับขวาเนี่ยดูสมดุลหรือว่าบาลานซ์กัน ใจจหนึ่งที่ทำให้ภาพเราดูสวยงามได้ ก็คือเรื่องของชัดลึกและชัตเตอร์ตัวอย่างภาพนี้รูปปั้นอยู่ห่างจากกําแพงที่เป็นฉากหลังนะครับไม่มากนะฉากหลังจะมีความคมชัดแต่ถ้าฉากหลังอยู่ห่างออกไปเช่นภาพนี้ก็จะภาพม,มัวถ้าเปิดรูปแสงหรือว่า f s t o p กว้างมากเท่าไหร่ฉากหลังก็จะชัตเตอร์มากขึ้นด้วยนะครับนอกจากเรื่องระยะห่างแล้วยังเกี่ยวกับเรื่องของ f s t o p ด้วยฉากหลังที่ลกลงลังทําให้ subject หรือว่าจุดเด่นในภาพเนี่ยไม่เด่นชัดเท่าที่ควรอย่างภาพนี้ฉากหลังอยู่ในระยะห่างแล้วก็เปิดรูปแสงกว้างที่ f4 แล้วก็ซูมเลนไปท เทเล่200มิลลิเมตรทำให้ฉากหลังผ้ามัวซับเจ c t ดูเด่นชัดแยกออกมาจากฉากหลังอย่างสวยงามเปรียบเทียบกับภาพนี้จะเห็นว่าภาพนี้จุดเด่นของเราเนี่ยเด่นชัดแยกออกมาจากฉากหลังได้ดีกว่าหรือถ้าต้องการให้ภาพมีความคมชัดทั่วทั้งภาพนะครับไม่ต้องการให้ส่วนใดส่วนหนึ่งเบลอก็ต้องใช้รูแสงแคบๆหรือว่ารูแสงเล็กเช่น f16 เพื่อให้ภาพชัดอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งภาพนะอย่างภาพนี้ซูมเลนส์ที่เทเล่100มิลลิเมตรต้องการให้ภาพชัดทั่วถึงทั้งภาพก็เปิดรูบแสงที่ F22 นะภาพจะคมชัดทั้งหมดแต่ว่ามีเรื่องต้องระวังก็คือว่าการใช้รูบแสงแคบมากๆเช่น F22 ในสภาพแสงน้อยนะครับอย่างภาพนี้ถ่ายในอาคารความเรชตเตอร์จะต่ําถ้าถือกล้องด้วยมือเนี่ยภาพอาจจะเบลอไม่คมชัดนะครับควรใช้ขาตั้งกล้องแล้วถ้ายดีก็ควรใช้สายเรชตเตอร์ด้วยภาพนี้ก็ซูมนเ่นที่เทเลและฉากหลังอยู่หา่างไกลมากนะครับคือแทนที่จะยืนถ่าย นะภาพนี้ผมก็นั่งถ่ายได้มุมมองในระดับสายตาแล้วก็ฉากหลังก็อยู่ห่างออกไปมากนะครับเป็นภูเขาอีกลูกหนึ่งฉากหลังที่อยู่ไกลแล้วซูมเลนเทเลนะครับใช้เลนส์ร้อยสี่ร้อยนะครับซูมไปที่300มิลลิเมตรฉากหลังก็จะเบลอนะภาพมัวตัวจำารีก็จะดูเด่นชัดหรือว่าถ้าเราถ่ายภาพใกล้มากนะครับอย่างถ่ายภาพมาโครเมื่อเราถ่ายภาพมาโครหรือว่าภาพวัตถุที่อยู่ในระยะใกล้มากๆจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าชัตติ้นชัตติ้นก็คือว่าชัดเฉพาะจุดที่เราโฟกัสนะครับทำให้หยดน้ําในภาพนี้ดูเด่นชัดอย่างสวยงาม